รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะหลาย EP ที่เราได้คุยกันถึงเรื่องของความคิดของคนจีนกับค่านิยมด้านการศึกษานะแต่ทั้งทางตรงทางอ้อมแต่ว่าวันนี้ชวนมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคนจีนมีค่านิยมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือต่างจากในอดีตอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เราค้นพบนะคะว่าสำหรับเรื่องของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พบได้โดยทั่วไปมีอยู่ EP ก่อนที่เราได้เคยคุยกันว่าคนจีนหนุ่มสาวรวมๆแล้วเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเผลอๆจะมีปริมาณและจำนวนมากกว่าเด็กที่จบแค่ในระดับปริญญาตรีเท่านั้นและตอนนี้ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยค่ะคุณผู้ฟังที่สมัครงานโดยตำแหน่งงานที่ตัวเองไปหานั้นความต้องการเนี่ยต่ำกว่าความรู้ในการศึกษาที่จบมาพูดง่ายๆเหมือนกับจบปริญญาเอกก็ไปสอบเอาการงานในระดับปริญญาโทมันกำลังเกิดอะไรขึ้นในระบบการศึกษาของเมืองจีนแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะพบว่ายังมีอัตราการว่างงานที่มีสัดส่วนสูงขึ้นด้วยในยุคหลังวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์จะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะลองย้อนกลับไปดูว่าสำหรับในเมืองจีนแล้วค่านิยมการศึกษามันเป็นยังไงในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปค่ะว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษามากแล้วก็ถือว่าเป็นชาติแรกที่เริ่มการคิดค้นกระดาษและน้ำหมึกแล้วก็เป็นผู้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่ในการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลายๆเรื่องก็เป็นต้นต่อแล้วก็รากของการส่งเสริมการเรียนรู้ก็มาจากประเทศจีนนี่เองค่ะอาจารย์คะใช่แล้วค่ะหลายท่านคงทราบนะคะว่าหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของจีนนั่นก็คือกระดาษใช่ไหมคะซึ่งกระดาษก็เลยทำให้เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของจีนตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วก็เป็นประเทศแรกๆของโลกนะคะที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแล้วก็การสอบทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมชาวจีนตั้งแต่ยุคอดีตถึงได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาก็ต้องขอย้อนเล่าไปถึงแนวคิดตั้งแต่นักปรัชญาเมธีชื่อดังของจีนก็คือท่านขงจื้อใช่ไหมคะท่านขงจื้อเนี่ยจะเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากโดยเฉพาะในสายสำนักของขงจื้อเนี่ยก็คือจะมองว่าการศึกษานั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการบ่มเพาะคุณธรรมแล้วก็องค์ความรู้และที่สำคัญเมื่อคนมีคุณธรรมและความรู้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาและสร้างความมั่นคงของสังคมอันนี้เป็นรากฐานความคิดของจีนที่ได้รับอิทธิพลมาจากขงจื้อในขณะเดียวกันในภาคของครอบครัวหรือสังคมเองเนี่ยแต่ละครอบครัวก็จะให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะมองว่าลูกหลานทุกคนเนี่ยถ้าอยากมีคุณธรรมและความรู้ตามที่ขงจื้อสอนก็ต้องเล่าเรียนใช่ไหมคะในเรื่องของการแข่งขันในสังคมเนื่องจากจีนก็เป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าคุณจะแข่งขันกับคนอื่นได้เนี่ยคุณก็ต้องมีองค์ความรู้นะคะอันนี้เป็นภาพกว้างของการศึกษาก่อนและถ้าเกิดว่าพวกเราคุ้นเคยอีกเราก็จะมักจะได้ยินของคำว่าการสอบตองหมวนใช่ไหมคะคุณสุภิตใช่เราจะได้ยินคำนี้ถ้าเราเป็นแฟนหนังจีนละครจีนเราจะเจอคำนี้มาโดยตลอดค่ะซึ่งการสอบจองหมวนนี่แหละค่ะถ้าจะว่าไปมันก็เป็นรากฐานเรื่องของการเรียนและการศึกษาของจีนที่มาตั้งแต่ยุคโบราณก็คือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ของจีนยุครุ่งเรืองที่สุดของการสอบจองหมวนก็คือในสมัยราชวงศ์ถังในสมัยนั้นเนี่ยจุดสำคัญเนี่ยก็คือว่าการสอบจองหมวนเนี่ยไม่ได้จำกัดที่ฐานะทางบ้านก็คือหมายความว่าประชาชนคนปกติสามารถที่จะมีสิทธิ์ไปสอบรับราชการได้และการสอบรับราชการนี่แหละที่จะเป็นจุดที่ทำให้เรายกระดับฐานะทางสังคมขึ้นได้แล้วก็เป็นการที่ทำให้จากคนธรรมดาสามัญชาวบ้านปกติมีโอกาสที่จะขยับฐานะของตัวเองขึ้นไปรับราชการแล้วก็เปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองได้พูดง่ายๆว่าระบบของการสอบจองหวนก็คล้ายๆกับการสอบรับราชการของเมืองไทยมันมีภาพแบบนั้นในยุคอดีตชุดหนึ่งแต่ว่าก็จะไปเทียบเคียงคล้ายๆกันกับภาพยุค
ที่ผ่านมาและกำลังเป็นอยู่คือเกาเข่าหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำนองเดียวกันด้วยไหมคะอาจารย์คือมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่คือ1ต้องแข่งขัน2คัดเลือกผู้ที่ได้ทำได้ดีที่สุดที่มีความรู้ความสามารถที่สุดที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าไปแล้วก็3มันเป็นตัวที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตทำให้ก้าวหน้าได้ลืมตาอ้าปากได้ไม่ว่ารากเดิมของคุณเป็นใครจากที่ไหนมาก็ตามอะคะค่ะซึ่งมันก็สะท้อนด้วยว่าค่านิยมของคนในสังคมจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้ไม่ใช่เรื่องภาพลักษณ์หรือหน้าตาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่คุณจะต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณถึงจะก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือว่าฐานะทางสังคมได้ถ้าเรามาดูในปัจจุบันละมันมีกรณีศึกษาไหมว่ามันสามารถพลิกชะตาชีวิตได้จริงๆหรือเปล่าก็อยากจะขอเล่าถึงตัวอย่างนึงนะคะเป็นกรณีของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะท่านชื่อว่าขวางกัวผิงเนื่องจากว่าเวลาเราสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเราจะต้องเขียนดุษฎีนิพนธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ในดุษฎีนิพนธ์เนี่ยมันก็มักจะมีกิตติกรรมประกาศอันนี้หลายๆคนที่เรียนหรือว่าทำพวกแนววิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์คงจะคุ้นเคยนะคะตอนหน้าสุดท้ายเนี่ยเราต้องเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณทุกสิ่งหรือว่าสรรพสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จการศึกษาได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยในกิตติกรรมประกาศของหวังกัวผิงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไวรัลเลยมีการแชร์ไปในสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะคะหวังกัวผิงจบปริญญาเอกในปี2021ก็เขาบอกว่าระยะเวลาในการเรียนของเขาทั้งหมดเนี่ยคือ22ปีเป็น22ปีที่พลิกชะตาชีวิตของเขาได้เลยนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เขาอายุน้อยๆเนี่ยเขาก็เล่าว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุ12นะคะพออายุ17คุณพ่อก็เสียชีวิตแล้วก็คุณยายที่เป็นคนดูแลเขาก็เสียชีวิตพูดง่ายว่าตั้งแต่อายุ17เป็นต้นมาเขาก็คือเหมือนตัวคนเดียวนะคะไม่มีใครดูแลเขาเลยแล้วเด็กๆเนี่ยครอบครัวก็ยากจนมากนะคะต้องแบบเหมือนจับปลาไหลเก็บกุ้งหอยปูปลาต่างๆเนี่ยนะคะเอาไปขายเพื่อแบบยังชีพแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีค่าเทอมจ่ายมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งสามารถสอบเข้าในระดับมัธยมปลายพอสอบเข้าตอนมัธยมปลายเนี่ยเขาก็คือด้วยผลการเรียนที่ดีต่างๆเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องเสียค่าเทอมอีกต่อไปนะคะและในที่สุดเขาก็สามารถที่จะสอบเข้าในระดับของมหาวิทยาลัยได้โดยเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆจนทำให้เขาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในสถาบันวิจัยด้านระบบออโตเมชันภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนนะคะก็คือพูดง่ายว่าเป็นหัวกะทิที่อยู่ในแวดวงทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ทำงานอยู่ในเทนเซ็นนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักเทนเซ็นนะคะก็คือเป็นวิสาหกิจจีนเป็นเจ้าของ WeChat แล้วก็เกมต่างๆที่ทุกคนเล่นนะคะก็คือทำงานอยู่ใน AI Lab ในห้อง Lab AI ของเทนเซ็นนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เห็นว่าจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นเด็กที่ไม่มีทั้งฐานะทางสังคมนะคะไม่มีพื้นฐานครอบครัวไม่มีแบ็คกราวด์อะไรเลยนะคะในแง่ของครอบครัวตนเองเนี่ยแต่ก็สามารถอาศัยการศึกษาในการพลิกชะตาชีวิตของตัวเองได้ตัวอย่างทำนองนี้มีในหลายประเทศทั่วโลกนะคะเมืองไทยเองก็เหมือนกันผู้ที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงก็มีพื้นฐานจากเดิมเนี่ยที่อาจจะมีฐานะยากจนมาก่อนแต่ว่าความใฝ่รู้ความใฝ่เรียนเนี่ยก็ทำให้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตการที่จีนให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้และเป็นผู้คิดค้นเรื่องกระดาษกับหมึกพิมพ์เนี่ยเราจะพบว่าสำหรับเมืองจีนแล้วเบื้องต้นคือการอ่านออกเขียนได้หรือการมีคลังของความรู้คือหนังสือเยอะมากในราคาที่ถูกจับต้องได้ไม่แพงนะคะหาซื้อได้ไม่แพงแล้วก็มีให้เลือกได้อย่างมากมายคนจีนเองก็ชอบการบันทึกและการขีดเขียนด้วยพวกนี้มันมีสิ่งที่อยู่เป็นพื้นฐานเบื้องหลังทำให้ส่งเสริมโอกาสให้ผู้คนสามารถจะแสวงหาความรู้ได้ทั้งในระบบแล้วก็ทั้งด้วยตัวเองยังไงคะคือคิดว่าอันนี้มันสามารถดูได้ใน 2-3 ประเด็นนะคะคือ1จีนเป็นนักบันทึกทำให้จีนมีการคิดค้นกระดาษและสิ่งพิมพ์เป็นเทคโนโลยีของโลกในขณะเดียวกันจีนก็เป็นชาติที่รักการอ่านด้วยทำไมจีนถึงรักการอ่านเพราะว่ามองว่าองค์ความรู้จะพลิกชะตาชีวิตอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมคะเพราะนั้นในองค์ประกอบทั้ง 3-4 ปัจจัยนี่แหละที่ทำให้จีนเนี่ยก็เป็นชาติที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการสอบการเรียนต่างๆนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในแง่ของยุทธศาสตร์ชาตินะคะจีนก็มียุทธศาสตร์ที่บอกไว้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองในเรื่องของการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจของด้านทรัพยากรบุคคลของโลกนะคะเพราะ
ราะฉะนั้นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับค่านิยมในอดีตเชื่อมโยงมาถึงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันให้ความสำคัญการศึกษาเพราะว่าเขามองว่าองค์ความรู้นั้นเปลี่ยนชะตาชีวิตได้การศึกษาไม่เพียงแต่เพิ่มความร่ำรวยในเชิงวัตถุแต่ก็ยังยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยค่ะทีนี้ถ้ามองว่าในอดีตก็จะมีแนวโน้มประเภทหนึ่งว่าการงานอาชีพอ่ะทุกคนเรียนเพื่อมุ่งหวังว่าเมื่อจบแล้วก็จะไปทำอาชีพได้มันก็มีค่านิยมแบบหนึ่งในอดีตแต่ว่าพอมีโลกอินเทอร์เน็ตโฉมใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยอาชีพที่ได้รับความนิยมมันก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเทียบหมอพยาบาลครูตำรวจถึงยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่เซ็กซี่หรือว่าผู้คนชอบมากแต่มันมีตำแหน่งใหม่ๆมีการงานใหม่ๆเข้ามาสำหรับในเมืองจีนเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าเกิดอันนี้ไปดูเก็บสถิติของปีที่แล้วนะคะสถิติของปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่าท็อป5นะคะที่เป็นสาขาอาชีพของคนจีนยุคปัจจุบันเนี่ยอันดับแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของพลังงานอุตสาหกรรมเคมีแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสาขาที่1สาขาที่2เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพและการรักษาพยาบาลสาขาที่3เป็นเรื่องของรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ในที่นี้ก็ต้องรวมไปถึง EV ด้วยสาขาที่4ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตและก็พวกเครื่องจักรนะคะแต่ว่าคำว่าการผลิตและเครื่องจักรเราก็ต้องวงเล็บว่าเป็นระบบออโตเมชันก็คืออาศัย AI หรืออาศัยหุ่นยนต์เข้ามาแล้วก็อันที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะคะสื่อสารสารสนเทศแล้วก็เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเฉพาะไอ้สาขาที่1ที่เป็นเรื่องของพลังงานอุตสาหกรรมเคมีแล้วก็การรับพลังงานเนี่ยเขาบอกว่ามีอัตราเติบโตถึง 42% เลยนะคะซึ่งก็คือถือว่ามันเติบโตอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลกเรากำลังส่งเสริมในเรื่องของพลังงานการทางคาร์บอนใช่ไหมคะหรือว่าการถูกต้องเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นกับเป็นศาสตร์ค่ะที่ยอดนิยมเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่มาตอบโจทย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นน่าจะเป็นค่านิยมใหม่ๆแล้วก็มีสาขาที่อีกสาขาหนึ่งที่เห็นการเติบโตอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของ AI นะคะ AI เนี่ยในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งที่มีการเติบโต 172% นะคะอันนี้เป็นตำแหน่งงานที่เรียกว่ามาแรงแซงโค้งที่สุดแล้วค่ะในยุคนี้ต่างไปจากอดีตเยอะไหมคะถ้าเปรียบเทียบกันโอ้แน่นอนนะคะนี่ถ้าอดีตนี่ก็มีตั้งแต่ยุคใกล้ยุคไกลนะคะถ้าเป็นยุคที่จีนเพิ่งเป็นสาธารณรัฐเนาะสมัยนั้นเนี่ยอาชีพแรกๆคืออาชีพเกษตรกรฉะนั้นเป็นอาชีพเกษตรกรที่จะได้รับความสนใจหรือว่าอะไรหรือแม้แต่นโยบายของผู้นำก็คือส่งเสริมให้บัณฑิตเนี่ยไปสู่ชนบทใช่ไหมคะมันจะมีคำว่าช่างชันเสียชันนะคะก็คือส่งเสริมให้บัณฑิตเนี่ยกลับไปสู่ชนบทแล้วก็พัฒนาชนบทต่างๆแต่พูดถึงตรงนี้นะคะคุณสมพิษมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือในยุคของสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็กลับมีนโยบายทำนองนั้นเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราจำได้เมื่อตอนที่แล้วที่เราก็มีการพูดว่าเด็กจบใหม่เนี่ยจีนรัฐบาลจีนก็พยายามส่งเสริมให้ไปพัฒนาชนบทเพื่อลดความยากจนใช่ไหมคะใช่มันก็มีมุมที่เหมือนย้อนเหมือนในปัจจุบันแต่ก็กลับไปใช้นโยบายบางอย่างที่มันใกล้เคียงกับในอดีตเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนโยบายตัวนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่ารัฐบาลจีนต้องการแก้ปัญหาความยากจนแล้วต้องการจะฟื้นฟูเมืองพัฒนาเมืองในพื้นที่ซึ่งเป็นชนบทห่างไกลทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องเอาคนเก่งและคนกล้าเนี่ยไปทำให้มันฟื้นฟูและดีขึ้นนั่นหมายความว่าต้องมีแรงจูงใจหรือว่ามีข้อเสนอตอบแทนที่มากเพียงพอที่คุ้มค่าน่ะจะให้คนเก่งออกไปจากเมืองแล้วไปอยู่ชนบทถูกไหมฮะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวการงานสาขาอาชีพยอดฮิตของคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยน่าสนใจว่ามันไปโยงเข้าอย่างมากกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนที่ทางรัฐบาลวางเป้าที่มันสอดคล้องกันด้วยนะฮะอันนี้หนึ่งก็คือพอส่งเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่จีนกำลังมุ่งเป้าเรื่องความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะพบว่าสาขาการงานอาชีพมันก็เติบโตไปในเทรนด์นั้นด้วยอย่างเช่น AI เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรารู้ว่าจีนกำลังจะมุ่งไปแล้วก็มีตลาดรองรับเยอะหรือเรื่องพลังงานที่เขาเน้นเรื่องการจะให้เป็นชาติที่เป็นพลังงานสีเขียวแล้วก็พยายามจะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น2ตัวนี้คือตัวอย่างของอาชีพที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่ามันได้สนับสนุนแล้วมันมีสอดคล้องกันไปซึ่งทำให้มันมีแรงหนุนไปได้เร็วขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็นำมาซึ่งปัญหาใหม่นะคะคุณโสภีคุณผู้ฟังเรื่องอะไรคะก็คือสิ่งที่เด็กๆเรียนมาหรือว่าบัณฑิตที่เรียนมาเนี่ยก่อนที่โลกปัจจุบันในนาทีนี้ต้องการทรัพยากรบุคคลแบบนี้แต่ตลอด5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาเด็กอาจจะไม่ได้เรียนมาทางสาขานี้
มันก็เลยนำมาซึ่งปัญหาใหม่ก็คือปัญหาว่างงานในจีน oh. ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีตัวเลขสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนใช่ไหมคะที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนหนุ่มสาวจีนวัย 18-24 ปีเนี่ยมีอัตราการว่างงานสูงถึง 20% ซึ่งเท่ากับว่า1ใน5ของจีนเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็คือมีปัญหาการตกงานคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast เอ๊ะอันนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รีสกิลเขาไม่ได้อัพสกิลหรือว่าความรู้ที่เขาเรียนมามันไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็โลกยุคใหม่อย่างนั้นนะอาจารย์เขาถึงไม่มีงานทำใช่ค่ะคือถ้าให้มองอีกมุมนึงเนี่ยก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะคะแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับอาชีพการงานในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนเร็วด้วยคือในอดีตเนี่ยโลกมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ใช่ไหมคะค่ะ เหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเร็วขึ้นนะคะแต่ในการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าปริญญาตรีเราก็เรียนกัน4ปีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะปริญญาโทอีกประมาณ2ปีปริญญาเอกเดี๋ยวนี้ก็ 4-5 ปีเพราะฉะนั้นการเรียนที่มันต้องใช้เวลาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่สามารถเป็นคำถามนะคะที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องช่วยกันคิดก็คือการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นระดับปริญญาต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์กับการพัฒนาของโลกก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าโลกมันพัฒนาไปด้วยพลวัตใหม่ๆแล้วก็องค์ความรู้ใหม่ๆจริงๆอย่างเช่นเรื่องของ AI เรื่องของอะไรทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีทุกคนใช่ไหมคะที่เราจบมาในสาขา AI ดังนั้นคนที่ไม่จบสาขานี้จะไปทำอะไรอะคะมันก็เป็นคำตอบที่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดเพราะว่าอุตสาหกรรมในโลกยุคใหม่เนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของออโตเมชันเรื่องของหุ่นยนต์ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยกำลังของแรงงานคนคือโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องการแรงงานคนน้อยลงอยู่แล้วแล้วก็ทักษะของคนรุ่นใหม่มันก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์กับอัตราการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะตัวนี้รัฐบาลจีนคงจะได้เล็งเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นความท้าทายตัวใหญ่มากที่เขาต้องจัดการอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเห็นสิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามจะทำเพื่อจัดการกับอัตราการว่างงานที่สูงถึง 20% นี้ได้ยังไงบ้างคะค่ะคำถามนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นคำตอบที่รัฐบาลจีนก็กำลังปวดหัวนะคะเพราะว่าอัตราเด็กจบใหม่ก็เยอะมากนะคะแล้วไม่สามารถตอบโจทย์กับภาคแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปที่เราคุยกันขณะเดียวกันเองรัฐบาลก็อยากให้คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาชนบทนะคะเพื่อตอบโจทย์ใหญ่อีกอันนึงก็คือความรุ่งเรืองร่วมกันใช่ไหมคะอยากให้ไปแก้ปัญหาในชนบทเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ยากมากนะคะของรัฐบาลจีนเนี่ยที่จะต้องแก้ไขต่อไปถึงขนาดมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2030เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานต่างๆของรัฐบาลจีนค่ะดิฉันกำลังนึกถึงเรื่องนึงว่าแนวโน้มของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทั้งค่านิยมแล้วก็รูปแบบของการเรียนรู้ถ้าในอดีตอ่ะเราจะเห็นว่าการเรียนน่ะถูกเซตระบบทั้งโลกเนี่ยเป็นแบบเดียวคือแท่งสูงๆขึ้นไปเรียนจบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหลังปริญญาเป็นโทแล้วก็เอกก็คือมีความเชี่ยวชาญยิ่งสูงยิ่งลึกและก็แคบเนี่ยนะคะแต่ว่าโลกยุคใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะตอนนี้แนวโน้มคือการเรียนในระบบในโรงเรียนอาจจะไม่ใช่คำตอบเขาสามารถจะไปเรียนรู้ในรูปแบบอื่นได้แล้วก็ล่าสุดจีนเองเนี่ยก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์รสาคะอย่างอาลีบาบาเนี่ยพยายามจะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่เขาทำเป็นแบบรูปแบบคือปาร์คคือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติงานจริงอยากเป็นนักลงทุนอยากเป็นเจ้าของกิจการเข้าไปมีระบบของการให้บริการในหลากหลายรูปแบบมีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วก็จบการศึกษาก็คือมีเป้าที่ตั้งเอาไว้เช่นคุณต้องขายของให้ได้1ล้านหยวนต่อปี2ล้านหยวนต่อปีหรือตัวเลขเท่าไหร่ก็ว่าไปนั่นคือเป้าหมายถ้าทำบรรลุได้ในเวลาที่กำหนดหรือก่อนเวลาที่กำหนดเอาไปเลยปริญญาถือว่าคุณสำเร็จเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นการเรียนรู้ด้วยมุมมองแบบใหม่แล้วก็โลกใบใหม่ซึ่งก็มีผู้ที่เรียกว่าเป็นคนนำมาค้าขายออนไลน์เนี่ยสร้างเศรษฐีกันขึ้นมามากมายเลยรูปแบบการเรียนแบบนี้มันกำลังจะเป็นคำตอบสำหรับโลกยุคนี้และปัจจุบันยังไงคะอาจารย์คำตอบก็คือการเรียนรู้นอกระบบการศึกษากำลังเป็นเทรนด์ของโลกยุคใหม่ค่ะคุณโสภินเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนหรือว่ารับปริญญาเป็นใบๆไปตามแบบอดีตใช่ไหมคะแต่เราอาจจะมีทักษะอาชีพโดยที่เป็นการศึกษานอกระบบมันก็สะท้อน2 อย่างก็คือ1การเรียนนอกระบบเนี่ยจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกปัจจุบันและอนาคตอันที่2ก็คือมุมมองความคิดของคนรุ่นใหม่ต่อการทำมาหากินค่ะเพราะว่าการทำมาหากินเนี่ย
บางคนเนี่ยในสมัยก่อนเราก็เน้นการเข้าไปทำงานในองค์กรใหญ่ๆที่มั่นคงหรือว่าการรับราชการทำให้เราได้สวัสดิการต่างๆตลอดชีวิตแต่ว่าตอนนี้มุมมองของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจีเนี่ยก็ชัดเจนมากนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการงานแบบนี้นะคะแต่เขาต้องการงานที่สามารถสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ส่วนบุคคลมีความสุขในทุกๆวันกับการทำงานของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองต่อการสร้างงานสร้างอาชีพของคนจีนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปบางคนเนี่ยถ้าเกิดเหมือนกับทำงานที่ใดที่หนึ่งเกิดไม่พอใจนะคะเขาก็สามารถที่จะเหมือนลาออกได้เลยอ่ะว่าอาจจะไม่ต้องมองว่าฉันจะต้องหางานอันใหม่แล้วค่อยลาออกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็กำลังสร้างคุณค่าใหม่ที่มีต่อระบบการศึกษาของคนจีนในโลกปัจจุบันค่ะมันเป็นความย้อนแย้งที่ต้องเกิดการปะทะกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะอาจารย์พอนึกภาพสมัยก่อนพ่อแม่นี่โอ้โหเวลาลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกาเข่าทีนึงบางคนนี่บอกลูกไม่ต้องทำอะไรเลยลูกอ่านหนังสือไปอย่างเดียวเลยไปเช่าที่พักเพื่อใกล้มหาวิทยาลัยดังแล้วก็พ่อแม่จะบริการทุกอย่างเป็นทุกข์ที่แสนสาหัสไม่ใช่เฉพาะเด็กที่สอบเพื่อให้ลูกเนี่ยสอบผ่านเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังชั้นนำที่จะนำไปสู่ความมั่นคงในการงานอาชีพเมื่อเรียนจบลงแต่เดี๋ยวนี้พอเด็กไม่ได้สนใจเรื่องปริญญาตรีเขาอาจจะลาออกเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าเขาไปมีอาชีพเองของเขาก็ได้แล้วที่สำคัญคือมีโอกาสจะเปลี่ยนงานได้บ่อยมากๆมันจะจัดการกับเรื่องวิธีคิดแบบนี้กับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขายังไงบ้างคะอันนี้ถือว่าเป็นคอนฟลิกต์ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าคนวัยรุ่นจีนหรือว่าคนจีนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยทำงานที่อยู่ในสายอาชีพที่คล้ายๆเหมือนยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่เขามีแพลตฟอร์มอย่างอื่นนะคะที่เราว่ากันเนี่ยก็คือเยอะมากซึ่งคนที่เป็นระดับผู้ปกครองเนี่ยก็จะงงมากว่าทำไมลูกหลานฉันไม่ต้องไปทำงานใช่ไหมคะแบบไปตอกบัตร8โมงกลับบ้าน5โมงเย็นอะไรเงี้ยนะคะก็คืออาชีพที่เป็นอาชีพอิสระลักษณะเนี้ยค่อนข้างเยอะมากหลายๆครอบครัวก็ไม่ค่อยเข้าใจบุตรหลานของตัวเองก็มีคอนฟลิกต์แบบนี้ค่ะที่เห็นและปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยคนจีนเองก็สร้างค่านิยมใหม่เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเรามีอาชีพแบบนี้ได้นะคะเรามีอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระหรือว่าเราทำงานอยู่กับบ้านเราไม่ต้องไปตอกบัตรทุกวันนะคะอันนี้ก็เห็นได้ชัดแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะไปเกี่ยวพันเนี่ยก็คือค่านิยมของคนจีนหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่4เรื่องนะคะที่เขาให้ความสำคัญมากๆนะคะก็คือเรื่องที่1คือเรื่องการมีที่อยู่อาศัยการมีเงินในการดูแลพ่อแม่การมีเงินที่จะใช้ในวัยเกษียณแล้วก็การมีเงินเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยมีการศึกษาดังนั้นคนจีนเนี่ยจะมีบุคลิกหนึ่งที่ทั่วโลกกล่าวขวัญถึงก็คือคนจีนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องเงินออมมากๆนะคะเป็นชาติที่มีเงินออมเยอะเพราะว่าเขาต้องการมีเงินออมเพื่อหลักประกันไอ้สี่อย่างที่เล่ามาเนี่ยค่ะแล้วคนจีนจะมีอีกบุคลิกหนึ่งก็คือเขาจะออมเงินให้ได้ปริมาณที่เขาพอใจก่อนเขาถึงจะจับจ่ายใช้สอยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่อาชีพคนมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นทักษะเรื่องของการออมประสิทธิภาพการออมของคนจีนลดลงนะคะเมื่อการออมของคนจีนลดลงส่งผลที่สำคัญอันนึงก็คือจีนไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคภายในประเทศได้ค่ะและนี่คือการที่มาของปัญหาเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งค่ะการที่เงินออมลดลงเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่อาจจะให้ค่าหรือความสำคัญกับการเก็บเงินน้อยลงกว่าคนสมัยก่อนแล้วก็อัตราการเปลี่ยนงานบ่อยหรือว่าจะลาออกจากงานได้โดยไม่ได้ต้องกังวลมากนักกับความมั่นคงเนี่ยมันมีผลต่อกันด้วยไหมฮะอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะคุณโสภิตเพราะว่ามุมมองต่อการอาชีพการทำงานและความมั่นคงในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะทัศนคติที่มีต่อการออมก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมีเงินออมมากๆเหมือนคนในรุ่นพ่อแม่หรือคนในอดีตนะคะที่เขาต้องออมไม่ถึงจุดๆหนึ่งจนเขารู้สึกมั่นคงเขาถึงจะจับจ่ายแต่คนปัจจุบันเนี่ยสามารถจับจ่ายได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีเงินออมนะคะสังเกตได้จากหลายเรื่องนะคะก็เลยทำให้คนจีนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการอัดฉีดการบริโภคภายในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจจีนด้วยค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่มีตังก็ใช้ได้คือกำลังเอาเงินในอนาคตมาใช้พวกบัตรเครดิตแล้วก็เป็นหนี้ก่อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นแนวโน้มที่เป็นกันทั้งโลกประเทศไทยเราเองก็กำลังเผชิญภาวะนี้เหมือนกันที่สำคัญก็คือว่ามันมีค่านิยมความคิดอีกแบบนึงค่ะซึ่งคนหนุ่มสาวไม่ได้เฉพาะจีนนะคะก็มีแนวทางหรือมีแนวโน้มที่จะคิดแบบนั้นอาจารย์คะคือทำมาหากินวันนี้มีตังแล้วก็ใช้วันนี้ให้มีความสุขวันนี้ไม่ต้องคิดไปถึงอนาคตไกลๆยาวๆคือให้สุขกับปัจจุบันก่อนไม่ต้องรอเก็บออมจนเกษียณและเกษียณแล้วถึงค่อยเที่ยวก็ทำงานไปกินไปเที่ยวไปอันนี้เป็นในแนวโน้มของกลุ่มคนจีนยุคใหม่ไหมคะเป็นเช่นเดียวกันเลยค่ะ
เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนจีนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะอดออมน้อยลงแล้วก็มีค่านิยมของการที่ไม่ต้องอดออมเพื่อรอการใช้เงินในวันหน้าแต่วันนี้พอมีตังบ้างก็ใช้ไปเลยเสพสุขวันนี้ยังมีโอกาสประเภทที่ไม่มีตังก็ยังสามารถจะเอาเงินอนาคตมาใช้ได้เป็นหนี้เป็นสินไปก่อนมีบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งมีระบบการกู้ยืมถ้าจะถามว่าส่วนหนึ่งของระบบเงินออนไลน์ยุคใหม่ซึ่งสองเจ้าใหญ่ในเมืองจีนคืออาลีเปย์กับวีแชทเปย์หรือกลุ่มเทนเซ็นต์กับกลุ่มอาลีบาบาเนี่ยมีผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมยังไงกับการส่งเสริมค่านิยมเหล่านี้คะอาจารย์คนรุ่นใหม่ของจีนนะคะก็คือจะใช้เงินในอนาคตเพื่อเสพสุขในปัจจุบันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นค่านิยมที่เราเห็นได้ชัดโดยสองเจ้าที่ว่านี้นะคะมีความต่างอันนึงก็คือกรณีของอาลีเปย์นะคะอาลีเปย์เนี่ยในสมัยก่อนที่จะถูกปราบปรามจากรัฐบาลจีนนะคะก็คือมีฟังก์ชันอันนึงค่ะที่เรียกว่าฮวาเปย์นะคะฮวาเปย์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีเงินที่อยู่ในอาลีเปย์เท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นเครดิตนะคะในการที่จะเหมือนจับจ่ายซื้อของหรือว่าใช้เงินต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆของอาลีเปย์ค่ะคุณสามารถมีเครดิตเพื่อที่จะไปซื้อของล่วงหน้าได้อันนี้มันยิ่งกว่าบัตรเครดิตอีกนะคะคุณโสภิตเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังจะทำบัตรเครดิตสักใบหนึ่งใช่ไหมคะอย่างน้อยก็จะดูก่อนว่ามีรายได้ประจำเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีความสามารถในการจะจ่ายหนี้ไหมใช่มีทั้งต้องจ่ายค่าคอนโดค่าบ้านค่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อดูศักยภาพทางการเงินแต่กรณีของฮวาเปย์ของอาลีเปย์เนี่ยค่ะเขาไม่ได้ไปดูไอ้ตรงนั้นเลยนะคะเขาแค่ดูแค่เงินที่มีคุณมีอยู่ในอาลีเปย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ค่ะมันก็เลยยิ่งไปส่งเสริมค่านิยมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเสพสุขโดยใช้เงินในอนาคตเพื่อมาตอบสนองความสุขในปัจจุบันและนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมแล้วก็จัดการอาลีบาบานะคะหรือที่คนเราคุ้นเคยว่าทำไมแจ็คมาโดนรัฐบาลจีนควบคุมนะคะอันนี้เป็นแค่จุดเล็กๆนะคะจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะคะของอาลีบาบาที่มีผลกระทบต่อค่านิยมของคนจีนรุ่นใหม่และทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมค่ะแต่ว่าสองเจ้าใหญ่นี้ครั้งหนึ่งก็เคยสร้างการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับระบบธนาคารของจีนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนที่เขาเกิดผุดเรื่องของการค้าออนไลน์ใหม่ๆแล้วก็เงินออนไลน์ใหม่ๆที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ของชาวจีนเนี่ยปรากฏว่าผู้คนหันเฮโลกันเอาสตางค์ไปฝากในบัญชีของทั้งวีแชทเปย์แล้วก็อาลีเปย์เนี่ยจำนวนมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินนอกระบบละกันที่เขามีการให้เงินฝากที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากด้วยแล้วก็ยังสามารถกู้ยืมเป็นเครดิตได้ด้วยเมื่อเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ได้จาก2เจ้าใหญ่อันเนี้ยสูงกว่าของธนาคารพาณิชย์5แห่งของจีนที่เรียกว่าเป็นธนาคารหลักอยู่ด้วยจนกระทั่งทำให้บรรดาสถาบันการเงินทั้งหลายของรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งนโยบายรัฐบาลเองเนี่ยเปลี่ยนคือต้องขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อที่ดึงเงินคืนกลับมาสู่ระบบไม่ให้ไหลไปกองอยู่แค่2เจ้านี้เท่านั้นสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนะคะอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะอย่างที่คุณสมคิดว่านะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้ก็คือรัฐบาลก็เข้ามาควบคุมนะคะแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันการฝากเงินที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ WeChat Pay กับ Alipay เนี่ยค่ะเหมือนถูกคามดาวลงไปนะคะแล้วก็ดึงเงินให้กลับเข้าไปสู่ในระบบธนาคารของจีนให้มันเป็นภาวะปกติมากขึ้นแล้วค่ะในปัจจุบันค่ะแล้วอิทธิพลของการเงินของสองเจ้านี้ก็ถูกรัฐบาลจีนควบคุมมากเห็นบอกว่าล่าสุดนี่ตระกูลของกลุ่มอาลีบาบาโดนปรับอีกแล้วอาจารย์ใช่ค่ะก็ถูกปรับอีกนะคะเพราะว่าก็จากที่เล่ามาเนี่ยค่ะเพราะว่าเขามีอิทธิพลต่อการบริโภคของคนจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยมากเกินไปนะคะซึ่งเป็นจุดที่รัฐบาลจีนไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาเรียกว่าไงอยู่ไม่สุขอะค่ะเขาก็จะทนไม่ได้กับภาวะแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องเข้ามาควบคุมจัดการซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศจีนค่ะค่ะที่เล่ามานะคะเราก็จะได้เห็นว่าการจัดระเบียบธุรกิจยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาหรือเทนเซ็นนะคะของอาลีบาบาที่เราเล่ามาเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องการที่อาลีบาบาแทรกแซงเข้าไปในภาคการเงินของจีนนะคะทำให้รัฐบาลจีนรู้สึกไม่สบายใจกรณีของเทนเซ็นก็คือการที่ส่งเสริมการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กมากเกินไปนะคะซึ่งมันมีผลต่อการเรียนรู้หรือการศึกษาของเด็กก็ทำให้รัฐบาลจีนไม่สบายใจเช่นเดียวกันนะคะกรณีของ2เจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยก็ทำให้มีคนจีนตกงานจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการจ้างคนมาทำงานที่เป็นธุรกิจย่อยลงไปเมื่อธุรกิจย่อยเหล่านี้ถูกการควบคุมจากรัฐบาลจีนก็ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ต้องตกงานไปเพราะตำแหน่งงานเหล่านี้ที่ปิดตัวลงนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่างงานส่วนหนึ่งของประเทศจีนด้วยนะคะเมื่อคนว่างงานขาดรายได้
ก็จับจ่ายน้อยลงนะคะทำให้อัตราการบริโภคภายในประเทศน้อยลงด้วยแล้วก็ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลจีนในปัจจุบันและก็ระยะเวลาใกล้นี้ค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะคนจีนกับเรื่องของค่านิยมทางด้านของการศึกษาเหมือนหรือต่างจากในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดร. อรสา รัตนามรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตคุยกันวันนี้เราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World Via the Voice